สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียได้โหมส่งโดรนและก็ขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเคียฟและเมืองต่างๆของยูเครนโดยเฉพาะในวันที่8พฤษภาคม2566ขณะที่รัสเซียเตรียมการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Day เหนือกองทัพนาซีเยอรมนีในปีคริสตศักราช1945เสนาธิการของกองทัพยูเครนเปิดเผยสถานการณ์การสู้รบล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่8พฤษภาคม2566ว่านอกจากมีการยิงขีปนาวุธราว16ลูกถล่มเป้าหมายในแคว้นคาคีฟเคอร์ซอนมิโคลาอีฟและโอเดซ่าของยูเครนแล้วรัสเซียนั้นยังได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีก61ครั้งและได้มีการยิงจรวดถล่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่ในประเทศยูเครนอีกหลายจุดด้วยกันขณะที่กองทัพยูเครนระบุนะครับว่าพวกเขาใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายโดรนซาเฮดที่ผลิตโดยอิหร่านที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในดินแดนของยูเครนได้ทั้งสิ้น35ลำด้วยกันด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยนะครับว่ามีประชาชนในกรุงเคียฟได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5รายจากการโจมตีดังกล่าวท่ามกลางความเสียหายของคลังน้ำมันรถยนต์อาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆอีกหลายแห่งด้วยกันการกระหน่ำโจมตีของรัสเซียในครั้งนี้นะครับมีขึ้นในขณะที่รัสเซียนั้นเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองด้วยพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะในวันที่9พฤษภาคมซึ่งเป็นงานสำคัญสำหรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียที่จะปลุกจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของอดีตสหภาพโซเวียตเหนือกองทัพเผด็จการนาซีเยอรมนีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งปูตินกล่าวหาว่ายูเครนกำลังตกอยู่ในกำมือของเผด็จการฟาสซิสต์ในรูปแบบใหม่นะครับโดยการจัดงานรำลึกประจำปีนี้มีขึ้นท่ามกลางการเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นหลังจากที่รัสเซียถูกมือดีส่งโดรนถล่มโจมตีโดยเฉพาะวังเครมลินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญของรัสเซียเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ซึ่งรัสเซียกล่าวโทษว่าเป็นฝีมือการก่อการร้ายของยูเครนพุ่งเป้าเพื่อสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการส่งโดรนเข้าไปโจมตีวังเครมลินในครั้งนี้นะครับในขณะที่สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นอีกระลอกหนึ่งนะครับที่ทางด้านฝากฝั่งรัสเซียนั้นได้โจมตีสู่เป้าหมายในยูเครนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระลอกใหญ่ชุดใหญ่นะครับก่อนที่ยูเครนนั้นจะมีการปฏิบัติการตอบโต้ฝั่งรัสเซียซึ่งพวกเขาวางเป้าว่าจะดำเนินการในช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าช่วงนี้ต้องชะลอไว้ก่อนซึ่งทางด้านยูเครนก็บอกว่าเกิดจากสภาพอากาศนั้นไม่ค่อยเป็นใจให้พวกเขานั้นเปิดปฏิบัติการตอบโต้รัสเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวแล้วท่านจะไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับ